คุณผู้ชมครับในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนยันสภาพครอบครัวของน้องโว้นะฮะที่สอบติดแพทย์มมส.มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับยืนยันว่ามีฐานะยากจนจริงนะครับและล่าสุดก็ได้ตั้งคณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาคเกือบ4ล้านบาทนะฮะขณะที่เจ้าตัวก็ยังหลั่งน้ำตาออกมาชี้แจงที่มาของใช้ส่วนตัวด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธินกรวีระพลสินครับแฮชแท็กจนทิพร้อนแรงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งวันนี้หลังโซเชียลจับผิดว่านางสาวณัฐาวดีเหล่าบุปผาหรือน้องโว้วัย18ปีนักเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรที่สอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วขอบริจาคได้เงินกว่า3ล้าน7แสนบาทนั้นไม่ได้มีฐานะยากจนจริงสังเกตจากของใช้เช่น iPad Pro น้ำหอมดีออร์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีรถหลายคันบ้านอีกหลังติดแอร์ทุกห้องแถมเจ้าตัวยังจัดฟันเป็นต้นเช้าวันนี้นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้าเยี่ยมให้กำลังใจน้องโว้ซึ่งยังร้องไห้รู้สึกถูกบีบคั้นกดดันไม่อยากไปมหาวิทยาลัยเธอชี้แจงที่มาของใช้ส่วนตัวว่าเก็บหอมรอมริบจากงานพิเศษที่ทำมาตั้งแต่ชั้นม.3 มีปัญหาสุขภาพฟันแพทย์แนะนำจึงได้จัดฟันขณะที่ iPad ต้องเก็บเงินกว่า1ปีจึงได้มาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนอินเทอร์เน็ต Wi-Fi พี่ชายเป็นคนติดตั้งและชำระเดือนละ600บาทรถยนต์ป้ายแดงเป็นของญาติไม่ใช่ครอบครัวตนส่วนน้ำหอมก็ซื้อก้นขวดเพียง300บาทเท่านั้นยืนยันว่ายากจนจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่บริจาคเงินมาช่วยค่าเรียนหนูจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งส่วนนึงไปบริจาคให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปด้วยค่ะค่ะเพราะว่ามันมากเกินไปจริงๆค่ะการตรวจสอบของส่วนราชการพบว่าครอบครัวนี้ยากจนจริงถูกญาติฟ้องขับไล่ที่มายังที่อยู่ปัจจุบันปี60ยังชีพด้วยการปลูกผักขายน้องโว้กู้กยศ.เรียนมาตลอดโรงเรียนให้ทุนเรียนดีแต่ยากจนตั้งแต่ชั้นม.1เฉลี่ยปีละ 2-3,000 บาทล่าสุดนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สั่งตั้งคณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายหลังรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยให้น้องโว้ทำแผนค่าใช้จ่ายเรียนแพทย์6ปีที่เหลือไว้เป็นค่าเรียนแพทย์เฉพาะทางต่อไปพี่น้องประชาชนเขาอุตส่าห์ช่วยมาขนาดนี้นะครับเขาก็คาดหวังว่าเราจะเป็นนักเรียนแพทย์จบแพทย์มาแล้วก็กลับมาช่วยเหลือสังคมให้ดีที่สุดอันนี้คือจุดหมายจุดมุ่งหมายที่น้องต้องตั้งเอาไว้สำหรับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ขอให้เขาชี้แจงความจริงให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอกความจริงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายไปนะครับการที่เขามีการเข้าใจผิดมาเนี่ยก็ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะพูดขณะที่พ่อน้องโว้พาทีมข่าวสำรวจมุมต่างๆในตัวบ้านว่าไม่ได้มีฐานะดีอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามีบ้านอีกหลังติดแอร์ทุกห้องยืนยันว่ามีบ้านหลังเดียวนี้ซึ่งไม่มีแอร์ใช้แต่อย่างใดก็เป็นห่วงมากครับเพราะว่าลูกไม่กินข้าว3วันละครับไม่ทานข้าวกินแต่น้ำมันกินไม่ลงแล้วก็ไม่หิวก็ผอมลงเยอะน้ำหนักน่าจะลด 2-3 โลอยู่ครับเพราะเขาเครียดมากเพราะผมอยากฝากให้คนที่โพสต์ว่าผมมีบ้านหลายหลังหรือร่ำรวยอ่ะขอให้คุณเอาข้อมูลออกมาให้ชัดบ้านหลังไหนแล้วถ่ายมาให้ชัดบ้านหลังไหนอยู่ไหนรถอยู่ไหนทะเบียนอะไรแล้วก็ทุกอย่างผมขอท้าให้คุณเอาออกมาแต่ถ้าคนที่เป็นฝ่ายเขานะสายดีๆก็ช่วยผมด้วยว่าก็ขอให้ช่วยผมโต้กลับเขาด้วยถ้าเขาไม่สามารถเอาสิ่งที่เขาโพสต์มาแสดงได้ธินกรวิลาพลสินสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน